สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะพบกันเช้าวันหยุด10ธันวาคมนะคะคลิปนี้พลอยก็มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเช่นเคยค่ะสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวที่หลากหลายมากๆเลยนะคะจะมีข่าวไหนน่าสนใจบ้างไปชมคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะCEO ของ Spotify นะคะออกมาประกาศว่าทางบริษัทได้เลิกจ้างพนักงานกว่า 17% หรือมากกว่า 1,000 คนนะคะเพื่อลดค่าใช้จ่ายรวมไปถึงลดส่วนต่างระหว่างต้นทุนการปฏิบัติงานกับเป้าหมายทางการเงินของบริษัทด้วยค่ะซึ่งการลีนพนักงานออกนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพราะความคล่องตัวในการทำงานอย่างเดียวนะคะแต่เป็นสิ่งที่จะช่วยให้ Spotify เดินหน้าอย่างแข็งแกร่งมากขึ้นในปี2024ค่ะสำหรับผลประกอบการไตรมาส3ปี2023ของ Spotify นะคะมีรายได้อยู่ที่ 3,600 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ทำได้ 3,200 ล้านดอลลาร์นะคะมีผู้ใช้รายเดือนเพิ่มขึ้น23ล้านรายนะคะและมีผู้ใช้แบบจ่ายเงิน6ล้านรายซึ่งนำให้บริษัทนะคะมีกำไรเพิ่มขึ้น 1% ในไตรมาส3ปี2023นี้ค่ะMeta เตรียมยกเลิกฟีเจอร์แชทข้าม DM ใน IG และ Messenger กลางเดือนธันวาคมปี2023นี้ค่ะถ้าย้อนกลับไปในปี2020นะคะ Facebook หรือว่า Meta เนี่ยได้ประกาศเชื่อมแชท Messenger เข้ากับ Direct Message ของ Instagram นะคะเพื่อเชื่อมโยงผู้ติดต่อและเพิ่มประสบการณ์การแชทที่ดีขึ้นแต่ว่าล่าสุด Meta เขาก็กำลังจะนำฟีเจอร์นี้ออกไปด้วยนะคะซึ่งก็มีรายละเอียดตามนี้เลยถ้า Meta นำฟีเจอร์นี้ออกไปนะคะเราจะไม่สามารถเริ่มการแชทหรือว่าโทรด้วยบัญชี Facebook จาก Instagram ได้นะคะแชทที่มาจากบัญชี Facebook บน IG จะกลายเป็นแบบอ่านอย่างเดียวไม่สามารถส่งข้อความได้ผู้ใช้บน Facebook จะไม่เห็นสถานะการใช้งานหรือว่าจุดสีเขียวและจะไม่เห็นเครื่องหมายว่าอ่านข้อความแล้วและสุดท้ายนะคะการแชทกับบัญชี Facebook จะไม่ย้ายไปยังกล่องจดหมายบน Facebook หรือว่า Messenger แล้วค่ะMeta ไม่ได้ให้เหตุผลนะคะว่าทำไมถึงนำฟีเจอร์นี้ออกแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติการตลาดดิจิตอลหรือว่า DMA ของยุโรปนะคะที่เกี่ยวกับการทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มของการส่งข้อความนั่นเองซึ่งกลางเดือนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นการแชทข้ามแพลตฟอร์มอันนี้อีกแล้วนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะแบรนด์ Anchor นะคะเผยว่าที่ชาร์จไร้สายชี่2สามารถใช้ชาร์จไร้สาย iPhone 13, iPhone 14และ iPhone 15ได้สูงสุด15วัตต์ค่ะตัวแทน Anchor นะคะเขาได้ส่งเมลยืนยันกับ The Verge เกี่ยวกับการชาร์จ iPhone บนที่ชาร์จไร้สายของแบรนด์นะคะว่าที่ชาร์จไร้สายมาตรฐานชี่2ตัวใหม่อย่าง MacGo จะสามารถชาร์จ iPhone ได้สูงสุด15วัตต์เพิ่มขึ้นจากชี่รุ่นที่1แบบเดิมนะคะที่ชาร์จได้สูงสุดเพียง 7.5 วัตต์ค่ะ Apple เขาไม่ได้ระบุนะคะว่ามาตรฐานชี่2บน iPhone เนี่ยมีความเร็วในการชาร์จสูงสุดเท่าไหร่แต่จากข้อมูลของ Anchor ที่เผยมานี้เนี่ยก็คาดการได้ว่าความเร็วในการชาร์จ15วัตต์จะเป็นความเร็วในการชาร์จสูงสุดที่เป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ที่รองรับการชาร์จแบบชี่2นั่นเองค่ะสำหรับ iPhone 15 Series รุ่นใหม่นะคะล่าสุดเนี่ยรองรับการชาร์จแบบชี่2แล้วใน iOS 17.2 นะที่จะปล่อยให้เราได้อัปเดตกันในเร็วๆนี้แล้วก็จะมีการอัปเดตให้ iPhone 13 Series และ iPhone 14 Series รองรับการชาร์จแบบชี่2ด้วยนะคะสำหรับข้อดีของการชาร์จชี่2เนี่ยก็จะทำให้ผู้ใช้ iPhone นะคะรวมถึงสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นๆที่รองรับการชาร์จชี่2เนี่ยสามารถเลือกซื้อที่ชาร์จไร้สายแบบชี่2ได้มากขึ้นและที่ชาร์จไร้สายชี2เนี่ยเขาก็มีรายงานว่าจะเริ่มเปิดจำหน่ายในช่วงปลายปี2023นี้ซึ่งก็มีแบรนด์ต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นเบลคินมอร์ฟีแล้วก็แองเกอร์ค่ะยังไงก็รอติดตามกันได้เลย iPhone SE รุ่นแรกถูก Apple เพิ่มชื่อเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าหรือว่าวินเทจแล้วค่ะ iPhone SE รุ่นแรกเนี่ยเปิดตัวเปิดขายครั้งแรกในเดือนมีนาคม2016นะคะซึ่งตัวเครื่องเนี่ยใช้ดีไซน์เหมือนกับ iPhone 5S เลยและ iPhone SE นะคะเป็นรุ่นแรกที่ได้รับความนิยมมากๆเนื่องจากว่าราคาเข้าถึงง่ายที่สุดใน iPhone ที่ขายในช่วงนั้นเลยแล้วก็ถูก Apple เลิกขายไปในปี2018นะคะถ้านับเวลาดูแล้วเนี่ยก็คือเลิกขายมาครบ5ปีแล้วดังนั้นเนี่ยจึงเข้าเกณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์วินเทจของ Apple นั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์วินเทจของ Apple เนี่ยเขามีเกณฑ์ว่าจะต้องหยุดจำหน่าย5ปีขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน7ปีโดยผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าเนี่ยก็ยังสามารถนำเครื่องไปซ่อมที่ Apple นะคะหรือว่าศูนย์บริการตัวแทนได้ถ้าหากว่าที่ศูนย์เนี่ยยังมีอะไหล่เหลืออยู่นั่นเองซึ่งณตอนนี้นะคะศูนย์ที่ยังมีอะไหล่เหลืออยู่สำหรับ iPhone SE รุ่นแรกเนี่ยก็คือมีแค่ศูนย์เดียวเท่านั้นที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะ
มาดูกันต่อที่ข่าวลือ iPhone SE รุ่นที่4รุ่นใหม่นะคะหรือว่าจะใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันกับ iPhone 14ค่ะรายงานเผยว่า iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยใช้รหัส D59 เหมือนกันกับที่ใช้ใน iPhone 14ตัวเริ่มต้นเลยนะคะรวมไปถึงเลขโมเดลของแบตก็เป็นตัวเลขเดียวกับที่เคยใช้ใน iPhone 14ก่อนหน้านี้ด้วยค่ะเมื่อเอามาเทียบกับความจุแบตเตอรี่ของ iPhone SE รุ่นที่3ที่มีความจุ 2,018 มิลลิแอมป์กับ iPhone 14ที่มีความจุแบต 3,279 มิลลิแอมป์นะคะถ้าหากว่า iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยใช้แบตเตอรี่ตัวเดียวกันกับ iPhone 14จริงๆก็จะทำให้มีความจุแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้าถึง 1,250 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวค่ะและนอกจากเรื่องของแบตเตอรี่แล้วนะคะก็ลือว่า iPhone SE รุ่นที่4เนี่ยจะมาพร้อมกับพอร์ต USB-C ที่เปิดตัวในช่วงปี2025เป็นต้นไปซึ่งข้อมูลทั้งหมดที่เราเห็นนี้เนี่ยเป็นเพียงรายงานจากหนึ่งในตัวต้นแบบนะคะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็อาจจะมีการแก้ไขหรือว่าปรับเปลี่ยนแปลงในภายหลังก็ได้ยังไงก็รอติดตามกันค่ะiPad Pro หน้าจอ OLED และ iPad Air รุ่นใหม่หน้าจอใหญ่คาดว่าจะเปิดตัวปี2024ค่ะMarketman เผยว่า Apple เตรียมเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ในช่วงต้นปี2024 2รุ่นด้วยกันนะคะก็จะมี iPad Air รุ่นใหม่ที่ลือว่าจะมาพร้อมกับ2ขนาดหน้าจอก็คือ 10.9 นิ้วและ 12.9 นิ้วค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะคะที่ Apple นำ iPad Air รุ่นจอใหญ่เนี่ยมาเพื่อดึงกลุ่มผู้ใช้ที่อยากใช้งาน iPad จอใหญ่แต่ว่างบไม่ถึง iPad Pro นั่นเองส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็น iPad Pro รุ่นใหม่ปี2024ที่คาดว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED ขนาด11นิ้วและ13นิ้วนะคะซึ่ง iPad Pro ปี2024เนี่ยจะเป็น iPad รุ่นแรกเลยที่ใช้หน้าจอ OLED ตามหลัง iPhone แล้วก็ Apple Watch นะคะรวมไปถึงน่าจะมาพร้อมกับชิป M3 ใหม่ด้วยค่ะสำหรับ iPad รุ่นอื่นๆอย่างเช่น iPad mini หรือ iPad รุ่นเริ่มต้นก็มีข่าวลือเหมือนกันว่าจะเปิดตัวในปี2024แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลนะคะว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่จะมาพร้อมกับ iPad Pro กับ iPad Air หรือว่าอาจจะมาทีหลังก็รอติดตามกันนะคะนอกจากเรื่องของ iPad แล้วก็แม่นก็ยังเผยว่า Apple จะเปิดตัว Apple Pencil รุ่นที่3และ Magic Keyboard รุ่นใหม่ด้วยที่มาพร้อมกับ iPad Pro นั่นเองค่ะซึ่ง Magic Keyboard รุ่นใหม่นี้เนี่ยมีรายงานว่าจะใช้ตัวเครื่องแบบอลูมิเนียมนะคะที่เมื่อใช้คู่กับ iPad Pro แล้วก็จะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยมีความเป็นแล็ปท็อปมากขึ้นนั่นเองมาดูกันต่อที่ข่าวลือ MacBook Air ชิป M3 กันบ้างนะคะคาดว่าจะเปิดตัวในปี2024เหมือนกันค่ะก็แม่นเผยว่า Apple อาจจะเปิดตัว MacBook Air รุ่น13นิ้วและ15นิ้วชิป M3 ตัวใหม่นะคะแต่ว่ายังคงใช้ดีไซน์เดิมแล้วก็ Apple ก็ได้พัฒนา Mac รุ่นใหม่ที่จะมาพร้อมกับ Mac OS 14.3 ด้วยคาดว่าน่าจะมาในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ดังนั้นเนี่ย Mac รุ่นใหม่ก็อาจจะเปิดตัวแล้วก็เปิดขายในช่วงเดือนมีนาคมปี2024นั่นเองค่ะในรายงานเกอร์แมนเขาไม่ได้ระบุนะคะว่าจะมี Mac รุ่นอื่นๆนอกจาก MacBook Air เปิดตัวด้วยหรือเปล่าถ้าอ้างอิงข้อมูลจากข่าวลือนะคะก็จะทำให้เราได้เห็นว่าช่วงต้นปี2024จะมีสินค้าใหม่เปิดตัวหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น iPad Pro iPad Air MacBook Air และอาจจะมี iPhone 4พิเศษเปิดตัวด้วยยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะApple กำลังทดสอบการรองรับ 6G คาดว่าจะใช้ใน iPhone และ iPad ในอนาคตค่ะถ้าย้อนกลับไปในปี2021นะคะ Apple เคยประกาศรับสมัครงานเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเรื่อง 6G และตอนนี้นะคะก็มีตำแหน่ง Modem System Software Architect ผุดออกมาด้วยที่จะเข้ามาดูแลเรื่องของการออกแบบและพัฒนาระบบสถาปัตยกรรม 6G โดยเฉพาะเลยค่ะสำหรับเครือข่ายมือถือในสหรัฐเนี่ยก็เริ่มมีการพัฒนาเครือข่าย 6G แล้วนะคะโดยในช่วงปลายปี2020 Apple เขาก็ได้เข้าร่วม NextG Alliance ที่เป็นกลุ่มความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายเทเลคอมที่เน้นเรื่องของสัญญาณ 6G โดยเครือข่ายนี้เนี่ยเคยผลักดันเรื่องของ 5G มาแล้วก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยเชื่อว่าเทคโนโลยีเซลลูล่าใหม่นี้เนี่ยจะมีความเร็วกว่า 5G ถึง100เท่าเลยทีเดียวนะคะแต่ยังไม่มีข้อมูลว่าในแง่ของการใช้งานจริงเนี่ยจะเป็นยังไงและสัญญาณ 6G ก็คาดว่าจะยังไม่ถูกนำมาใช้จนกว่าจะถึงปี2030ยังไงก็รอติดตามกันค่ะ Mac Rumors ได้รายงานข้อมูลนะคะว่า Apple วางแผนที่จะใส่ปุ่ม Action ใน iPhone 16ทุกรุ่นและไม่ได้จำกัดเฉพาะในรุ่น Pro เหมือนกับ iPhone 15 Series ด้วยนะคะ
ส่วนปุ่มแอคชั่นใน iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เนี่ยเขามาแทนปุ่มปิดเสียงสีส้มนะคะที่ผู้ใช้เนี่ยสามารถตั้งค่าการทำงานของปุ่มได้และ iPhone 16เนี่ย Apple เขาก็วางแผนที่จะเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของปุ่มให้เพิ่มขึ้นด้วยและอาจจะปรับรูปแบบกลไกของการกดปุ่มด้วยนะคะคาดว่าการกดเนี่ยจะคล้ายกับการกด Touch ID ของ iPhone รุ่นเก่าๆหรือเหมือนกับการกดบนแทร็คแพดของ MacBook นั่นเองรายงานบอกว่าปุ่มแอคชั่นใหม่จะมีเซ็นเซอร์วัดแรงกดแล้วก็การตรวจจับแรงกดและการทำงานรูปแบบแรงกดของผู้ใช้นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวลือเรื่องของปุ่มแคปเจอร์ว่าจะมาใน iPhone 16ด้วยซึ่งปุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งในฟังก์ชันของปุ่มแอคชั่นใหม่ก็ได้ค่ะและปุ่มแอคชั่นนี้เนี่ยก็คาดว่าจะถูกนำไปใช้ใน iPhone SE รุ่นใหม่ด้วยนะคะซึ่งมีข่าวลือว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2025นั่นเองยังไงก็ต้องมารอติดตามกันนะคะว่า iPhone 16 Series จะเป็นยังไงรวมไปถึง iPhone SE รุ่นที่4รุ่นใหม่ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พลอยสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันทุกๆสัปดาห์แบบนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันหน่อยด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ